ใครอยากมาดูมาได้นะครับวันที่วันที่1นะครับวันที่1ของเดือนจะมาดูอะไรก็เหมือนตัดไม้หนึ่งเลยเรามาดูนะครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับกับการตาหงัดตาหงัดนะครับตัดงาของคุณตารุณภัยไทยบองนะครับทองใบเสรีครับเป็นไข้เป็นไงบ้างไม่เห็นหรอกได้คู่ก่อนแต่เป็นไข้ทรงคือครับทรงคือนะครับเมื่อคืนปวดหัวมากเลยครับพอตื่นเช้ามาหายครับหายเลยเอาเสกไปช่วยตาหน่อยเสกตาให้ก้อนละ5บาทไม่เอาครับตาทองไปแล้วมาแม่มาดิพวกเองก็มาดิจัดให้สักดอกเดินเข้าไปแล้วคานออกมาครับทำไมครับขาสั่นนะครับกลัวคุณตาดูครับอิ่มเอมสำราญดีแข็งแรงครับพกมีดคืนนะพกไว้เฉยๆนะคนนี้ก็พกมีดไว้ขายครับเชื่อไหมหรอกเชื่อก็เชื่อกันขาดเขาแล้วเดี๋ยวโดนเองเดี๋ยวโดนเห็นมีดอยู่กับมือไหมตาตกลงได้เลิกวันที่เท่าไหร่ครับที่หนึ่งที่หนึ่งวันพุธใครเป็นมือตัดครับก็ช่วยกันแหละเนาะช่วยกันทุกคนทีมงานไหนครับทีมงานเพจตุ้ยอยู่ทีมงานผู้ใหญ่คู่หูดูโอเขาครับคู่หูดูโอจะให้ไอ้ลิงเป็นคนตัดไอ้ลิงตัดไหมไอ้ลิงตัดครับฮะตัดไม่ได้ถึงมันเนาะแล้วคนที่จะมาช่วยจับเขาจะมาไหมไหนเอาก็คุณตาบอกคนนั้นเนี่ยคนนั้นเขาก็อยู่เขมรเนาะมาไม่ได้ถ้าเขามาได้ก็ดีว่ะเขาไปทำอะไรที่เขมรฝึกช้างให้เสให้เสช้างหลายตัวบอกอยู่คอมเมนต์โอ้เดี๋ยวนี้มันถึง30แล้วป่ะให้คนไทยหรือว่าคนคอมเมนต์ครับก็ช้างของคนคอมเมนต์นั่นแหละแต่เขาคือเขาฝึกช้างยังไม่เป็นเขาเอาคนหญิงไปฝึกฝึกได้แล้วเขาก็เจ็บเข่งหัวทิ้งแค่นั้นแหละแต่ได้ทุกเชือกแล้วได้ทุกเชือกแล้วเป็นช่างป่าบอกหรือว่าช่างอะไรช่างบ้านนั่นแหละแต่ว่าช่างเดี๋ยวช่างอยู่นั่นมันไม่รู้จักเก็บของไม่รู้จักสวัสดีเอาไว้เฉยๆไม่รู้จักอะไรเลยแล้วให้คนไทยที่ไหนตายาปีที่แล้วเนี่ยได้กี่กิโลคุณตาที่ตัดไปแล้วครั้งก่อนยังไม่ถึง50เซนครั้งล่าสุดนี่มันได้เท่าไหร่ได้10โลป่ะ10โล10โลหรือ9โลนี่จำไม่ได้10โลหรือ9โลประกาศว่าถ้าตัดออกก็คงจะ
จะสบายเลยเนาะสบายกี่5ปีเจอกันไหม5ปีสักครั้งหนึ่งห้าปีครั้งหนึ่งนะครับใครอยากมาดูมาได้นะครับวันที่1นะครับวันที่1ของเดือนจะมาดูอะไรก็เหมือนตัดไม้หน่อยเลยมีวิธีท้องเสียแล้วคุณตาเนี่ยกินยาอ่อนช่วงนี้ตาทองใบเหมือนมีอาการของท้องเสียไหมก็ไม่มีอาการท้องไม่มีวันนั้นอืดอยู่หลายวันแล้วดูลุกตอนเช้ามาช้างทุกข์เป็นไรวะท้องตึงแต่พักเราก็เอาหญ้าเอาอะไรกินก็เขาไม่ถ่ายลมอ่ะแล้วก็ทีนี้ก็มันมีคนถ่ายคลิปแล้วก็ทำเต็มที่กระเป๋ากลัวอมอมอมอะไรนะอมเล่าเป่าเมษาทั้งหลังเลยโดนอีกแต่คนเขาไม่รู้เราไปถือโกรธเขาไม่ได้เพราะว่าเราลุกดูช้างก็แล้วแต่เรื่องจริงมันก็เป็นเรื่องจริงแต่เรื่องไม่จริงก็เขาพูดไปมันก็ถูกเขาแต่ถ้ามันดีไปก็คือเรื่องจริงถ้าไม่ดีก็เป็นการโกหกเขาแต่เขาเราก็ต้องทำตามประเพณีเรามีอะไรมีอะไรอยู่ในท้องเราก็เอาออกให้หมดแล้วก็เป่าไปเลยจะมีวิชายังไงก็เราก็ไม่ใช่คนรู้วิชาอะไรก็ทำตามประเพณีไปงั้นอย่างหมอว่ารถโดนลงจากรถจนช้างทำว่าขาก็หักมันช็อตเลยด้ามเรียบร้อยแล้วแต่เราก็ไปเรียกฝันเขาก็วันนั้นก็ก็ไปแล้วก็ถือโอกาสต้อนนะพอไปมันก็เขาว่าเหมือนกับมีอะไรดึกต้องอย่างนั้นนั้นมันดีแล้วนายาวเสมอกันแล้วจับเลยนะรูปอะไรเก็บรูปคุณยายรูปกินที่มีไหวงานนี่อ๋อก่อนตัดก่อนสิตัดก่อนตัดคนอยากได้หลายคนคนว่าตายเลยคนแรกคนว่าบอกไม่เลยมาทายกับแม่ยิ้มสบายอย่างก็ตายจะงามสบายจะสั่นตาไปจิ๊บไปยังตาไปยังตาไปยังมองเดี๋ยวคนจะเซ็ตไว้ตัดทุกทีพอได้ตัดทุกนั่นพอมองแล้วเส้นเทียนด้วยเอานี่แหละเอาที่จะซื้อหัวหมูอ๋อมีเจ้าภาพแล้วบ่นี่มีเจ้าภาพตัดงานนี่โอ้หมูจะคน3คนมาอาเป็นนะครับจะมาร่วมด้วยถ้ามีโอกาสจะอ๋อแต่ว่าขอเป็นเจ้าภาพอ๋อแล้วในการตัดงานครั้งนี้ทำมีอีกหลายปีอยู่ 3-4 ครั้งแล้วผมว่าได้ดิช่วยคุณตา5ปีครั้ง20ปีครับ5ปีครั้งนึงกี่ปีเนี่ยวะเป็นฟุตบอลอย่างเนาะครับโวยวายครับโวยวายอยากกินยาอ่อนอยากกินเนื้อยาอ่อนนะโอ้ยของแซ่บของนัวนี่โอ้ยโอ้ยทำไมพูดแล้วฟังวะไม่ฟังก็โดนค้อนนะคุณตาครับตอนที่เขาเป็นหนุ่มเนี่ยเราพูดอย่างนี้เขาถอยไหมหรือตามภาษาเด็กถ้าเกิดถ้าเราพูดเขาก็ฟังอยู่แต่คนอื่นยังไม่ไปพูดเขาก็ไม่ฟังจะยังงั้นไปอีกครั้งนี่คุณยายทำอะไรคุณยายยังทำอะไรยังคนมาบอกทำตะกรุดทองใบป่ะตะกรุด
รายได้เสริมนะครับก็พอได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาไปอย่างนั้นเลยก็ซื้ออ้อยซื้ออะไรซื้อกล้วยแต่ทุกวันนี้ก็มีแต่แฟนคลับเลยเขาส่งมาคนหนุนเรานะแต่ไม่มีแฟนคลับอะปีนี้แย่เลยเพราะว่ามันแรงเกินยากก็ตายหมดแฟนคลับก็พอได้ซื้อสับปะรดซื้อกล้วยซื้ออะไรแฟนคลับเขาก็ได้ส่งสับปะรดส่งอะไรไหมต้นสับปะรดนะไม่ใช่ลูกสับปะรดนะครับผมจะส่งให้กินลูกนะครับผมจะมาทุกคนเขาก็ดีดีครับดีช้างตกงานมาจากพัทยาจากไหนเขาก็มีช่วยมาให้กินเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าพายทองใบจนถึงวันตัดงานแล้วก็คือวันที่1วันนี้วันที่เท่าไหร่นะเสก18 19 21โอ้อีกประมาณ10กว่าวันนะครับสวัสดีครับ